สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าอาการอาเจียนให้ฟังครับว่ามียาขมิ้นชันครับสามารถรับประทานแล้วได้ผลแบบเหลือเชื่อนะครับอันนี้เป็นของไวอันโอสดนะครับ1ขวดมี100เม็ดนะครับราคาถูกนะครับ70บาทผมก็เลยเลือกยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้ก็จะทำมาแล้วหลายสิบปีนะครับตั้งรุ่นปู่ย่าตายายนะครับส่วนจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับเป็นขมิ้นชันแต่ต้องเลือกบริษัทที่ทำมาแล้วหลายสิบปีนะครับเพื่อความปลอดภัยกับตัวเองนะครับสรรพคุณก็บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อขนาดรับประทานก็ครั้งละ 2-3 แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารก็รวมแล้วก็วันนึงกินได้9เม็ดนะครับก็อย่าเกิน9เม็ดนะครับเขาเขียนไว้เท่าไหร่ก็กินอย่าเกินที่เขาบอกก็แล้วกันนะครับส่วนถ้าเกิดมีข้อมูลสงสัยอะไรก็โทรเข้าไปที่อ้วยอนุสดนะครับเบอร์โทรก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ024559555นะครับราคา120บาทนะครับแต่เขียนไว้ราคา120แต่ขายกัน70บาทเองนะครับก็เลือกซื้อเอาตามร้านที่ขายถูกๆก็แล้วกันครับบางร้านก็ขายราคาแพงบางครั้งก็ร้านก็ขายราคาถูกแต่ยี่ห้อนี้ผมก็ดูแล้วยี่ห้อนี้ก็คือถูกที่สุดถูกกว่ายี่ห้ออื่นครับผมก็เลยเลือกยี่ห้อนี้เพราะมันถูกยาตัวนี้นะครับผมได้ใช้กับลูกชายของผมนะครับแล้วได้ผลก็เลยอยากจะเอามาฝากนะครับเผื่อเนื่องจากการอาเจียนนะครับเป็นเรื่องที่ทรมานมากนะครับกว่าจะหายนี่กินยา 3-4 วันเลยนะครับทรมานมากนะครับเรื่องการอาเจียนนะครับดังนั้นผมก็อยากจะเอามาฝากสามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับที่ใต้วิดีโอนะครับที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับมันจะมีลิงก์อยู่นะครับลิงก์ repairmcu.blogspot.com นะครับคลิกไปเลยครับจากนั้นคลิกคำว่าซ่อมครับจากนั้นก็ลากลงมานะครับมาดูที่คำว่ารักษาตัวนะครับหมวดรักษาตัวนะครับหมวดรักษาตัวแล้วคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็คลิกแก้อาเจียนได้ผลทันทีแบบง่ายๆนะครับจากนั้นก็เข้ามาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่นะครับส่วนใครที่จะอยากได้รับข้อมูลที่ผมทำขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็จะให้ท่านรับรู้นะครับถ้าท่านอยากจะรับข้อมูลนะครับท่านก็คลิกถูกใจตรงนี้นะครับผมก็จะส่งมูลข้อมูลให้ท่านนะครับเมื่อผมทำคลิปวิดีโอนะครับหรือบทความขึ้นไปนะครับในกรณีบทความก็คลิกติดตามที่ตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็คือ Facebook นะครับใครที่มี Facebook ก็คลิกถูกใจตรงนี้นะครับก็จะได้รับข้อมูลนะครับที่ผมทำขึ้นนะไปนะครับลูกชายผมมีอาการอาเจียนนะครับตอนเด็กๆนี่ก็ชอบเป็นมากเลยครับโอ้เป็นประมาณเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งมันเป็นเรื่องที่ทรมานสุดๆเลยครับเพราะว่าเป็นเพียง 3-4 วันเมื่อก่อนผมใช้ยาโมทิเลียมนะครับใช้ยาโมทิเลียมอย่างน้ำนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแล้วก็จะมีไข้ด้วยก็ต้องกินยาซาร่าลดไข้ด้วยนะครับถ้าไม่กินยาซาร่าลดไข้นี่ก็จะไม่มีการหายเลยนะครับกินยาซาร่าร่วมไปด้วยนะครับก็จึงจะหายได้นะครับเพราะว่าเป็นไข้ด้วยกินประมาณ 3-4 วันนี้จะหายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทรมานครับจนกระทั่งผมได้รับทราบข้อมูลนะครับจากคนเฒ่าคนแก่นะครับว่าให้กินยาพวกขมิ้นชันนี่นะครับจะรักษาอาการอาเจียนได้เป็นอย่างดีผมก็เลยทดลองใช้กับลูกชายผมปรากฏว่าได้ผลจริงครับผมพูดไปนี่ก็อาจจะไม่เชื่อนะครับมันเหมือนโม้นะครับพอกินปุ๊บหายปั๊บบอกกินปุ๊บหายปั๊บนี่คนก็งงครับอันนี้ประสบกับตัวเองคือกินปุ๊บหายปั๊บครับพอลูกชายผมเกิดอาเจียนนะครับผมก็จะให้กินยาขมิ้นชัน1เม็ดทันทีครับหลังจากกิน1เม็ดเสร็จแล้วก็แน่นอนครับก็เป็นไข้ด้วยนะครับผมก็ต้องให้ยาซาร่าร่วมด้วยถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ให้ยาซาร่าลดไข้ด้วยนะครับก็จะเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็จะไม่หายอาเจียนเลยนะครับดังนั้นก็ต้องให้ยาลดไข้ร่วมไปด้วยแล้วก็กินยาตัวนี้เข้าไปทันทีหลังมีอาการเจียนทันทีเลยครับ1เม็ดเชื่อไหมครับว่าประมาณ1ชั่วโมงนี่กลับมาเป็นปกติมันเหลือเชื่อจริงๆครับอันนี้ผมประสบมาแล้วและอยากจะให้ทุกคนได้ทดลองนะครับเนื่องจากมันเป็นสมุนไพรซึ่งไม่อันตรายด้วยนะครับแต่หลังจากหายแล้วก็จะเลิกกินเลยก็ได้นะครับแต่ผมยังให้กินไปก่อนนะครับกันไว้ก่อนนะครับคือในวันที่อาเจียนนะครับผมก็จะให้กินหลังอาหารนะครับพอหลังอาหารผมก็จะให้กิน1เม็ดกินไปทั้ง3มื้อนะครับหลังอาหารก็1เม็ดตลอดนะครับทั้ง3มื้อแล้วก็ก่อนนอนนะครับเติมลงไปอีก1เม็ดนะครับกินกันไว้เท่านั้นเองนะครับพอตื่นขึ้นมารุ่งเช้าก็ไม่จำเป็นต้องกินอีกแล้วนะครับเพราะว่าหายไปแล้วแล้วพักหลังนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยอาเจียนแล้วนะครับก็จากที่เป็นเดือนละครั้ง2ครั้งก็ตอนหลังๆนี่ก็ห่างขึ้นครับเป็นปีละครั้ง2ครั้งนะครับซึ่งก็พอเป็นก็ให้กินทุกครั้งก็เกิดหายแบบเหลือเชื่ออย่างนี้ทุกครั้งเลยครับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมก็ถ้ามีอาการอาเจียนนะครับถ้าใครมีความสามารถที่จะเคี้ยวเลยนะครับเคี้ยวขมิ้นชันเลยครับมันก็จะมีรสหอมรสเผ็ดนะครับเผ็ดหอมๆนะครับถ้าใครสามารถเคี้ยวได้นะครับก็จะยิ่งเห็นผลได้เร็วกว่ากินอีกนะครับนี่ถ้าเคี้ยวได้นี่ก็ยิ่งสุดยอดเลยครับส่วนตัวผมนะครับก็กินยาขมิ้นชันนะครับก่อนนอนวันละ1เม็ดนะครับกินมานานแล้วคือเริ่มกินตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555กินเพื่ออะไรเลยครับก็กินเพื่อรักษาลำไส้นะครับป้องกันมะเร็งลำไส้เนื่องจากผมไปเจอข้อมูลมาที่ต่างประเทศนะครับเขามีหมู่บ้านหนึ่งเขากินขมิ้นชันนะครับก็กินกันแบบสดๆเลยนะครับมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะครับจำไม่ได้ละเคยออกทางทีวีด้วย
กินแล้วหมู่บ้านนั้นปรากฏว่าไม่มีใครเป็นโรคอะไรเลยครับผมก็เลยอยากจะไม่เป็นโรคแบบนั้นบ้างก็เลยกินมาผมก็กินวันละ1เม็ดตินตั้งแต่ไป2555นะครับกินมาถึงวันนี้ก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับส่วนคลิปวิดีโอก็อยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกคำว่าคลิปนะครับผมจะเขียนคำว่าคลิปแล้วก็มีชื่อวิดีโอต่อท้ายนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับแต่ตรงนี้ผมพอดียังไม่ได้วิดีโอลงมานะครับเดี๋ยวทำเสร็จผมก็จะวางคลิปตรงนี้แล้วก็ผมจะเขียนคำว่าคลิปแล้วก็เขียนตัวหนังสือว่าแกอาเจียนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูในวิดีโอได้เลยครับส่วนใครอยากจะรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผมเวลาผมทำคลิปขึ้นใหม่ๆนะครับหรือเขียนบทความใหม่ๆขึ้นมาครับก็ให้คลิกถูกใจตรงนี้นะครับในกรณีมี Facebook นะครับหรือจะคลิกติดตามตรงนี้ก็ได้นะครับติดตามตรงนี้นะครับก็จะได้รับบทความนะครับพร้อมกับมีคลิปวิดีโออยู่ในบทความด้วยสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ